ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment OR บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอหวานมากหวานไหมจริงเหรอหวานจริงๆมันจะต่างอะไรขนาดนั้นจริงหวานจริงเล็งไว้อยู่เหมือนกันมันเหมาะมากเลยเนี่ยเรือก็มีอ่ะโอ้โหดีกว่าดีกว่าจ๊ะเอ๋จะไปไหนกันครับไปไหนกันครับคุณน้องๆคือว่าพอดีว่าจะมาขโมยเฮ้ยซอยจะมาส่องจะมาส่องมะพร้าวค่ะส่องหรือขโมยครับส่องได้ครับส่องครับครับเดี๋ยวขอโทษนะคะสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งสวัสดีครับคือว่าสวัสดีครับสองคนนี้มาทำอะไรคะคือแบบคือมาทำอะไรแบบเขาเรียกว่าสร้างฤทธิ์เดชอะไรเขาจะลงเรือไปในสวนผมครับก็ไปจะไปส่องหรือจะไปอะไรกับมะพร้าวผมสักอย่างนะครับคุณน้ำผึ้งค่ะคือเป็นลูกน้องเองอ๋อครับด้วยความยินดีครับครับครับคือให้เขามารอค่ะวันนี้เนี่ยนะพี่พาทั้งสองคนเนี่ยนะมาที่สวนมะพร้าวน้ำหอมไพศาลเนี่ยเพราะว่าพี่อ่ะรู้จักกับเจ้าของเป็นอย่างดีก็คือพี่เจ้าของสวัสดีสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวอ่ะเราจะได้ดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่แบบว่าหวานจริงๆสดชื่นจริงๆนะที่นี้ไม่ต้องไปเด็ดเองกินลูกก็ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวทางสวนเราการที่จะเข้าไปข้างในนี่แหละครับเราจะมีล่องเรือไปนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรอต้อนรับทีมงานคุณน้ำผึ้งอยู่นะครับสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องๆทีมงานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครครับอยากให้ผู้ว่าแนะนำว่าที่อำเภอบ้านแพ้วเนี่ยนะคะมีอะไรที่แบบว่าเป็นของดีที่บ้านแพ้วบ้างแล้วก็รวมจนถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่วนใหญ่พอคนนึกถึงสมุทรสาครเนี่ยก็จะนึกถึงพระราม2อย่างเดียวเพราะว่ารถติดมากที่สมุทรสาครเนี่ยเราสามารถเดินทางได้โดยทางอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ด้วยอย่างเช่นรถไฟเนี่ยซึ่งจากสถานีวงเวียนใหญ่มามหาชัยเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่50นาทีส่วนรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่า1เนี่ยในอำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยก็ถ้าใครพูดถึงสมุทรสาครก็จะนึกถึงมหาชัยท่าฉลองก็จะเนี่ยเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลเลยค่ะเรียกว่า Hub of Seafood ถ้าไปที่กระทุ่มแบนเนี่ยก็ต้องเบญจรงค์หรือสวนกล้วยไม้เพราะเบญจรงค์นี่เป็นที่อันดับแรกของประเทศไทยเลยนะที่แรกเลยค่ะส่วนที่บ้านแพ้วนี่โอ้โหเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ที่เนี่ยมะพร้าวอร่อยมากอย่างมะพร้าวที่เนี่ย ถือว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะวงเล็บ GI คือเป็นสิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์จะรับประทานได้ที่บ้านแพ้วที่เดียวเท่านั้นเองที่สำคัญเลยก็คือแบบไม่อยากถ้าคุณน้ำผึ้งมีเวลาและคณะมีเวลานะอยากจะให้ไปดูวิถีชีวิตธรรมชาติของคนในบ้านแพ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนไทยเชื้อสายมอญใช่ฮะนี่ยังมีอนุรักษ์กันอยู่ใช่ครับโหท่านผู้ว่าพูดมาแบบเห็นภาพจนอยากจะไปเที่ยวเลยค่ะพี่พึ่งค่ะใช่มาครั้งนี้เรายังพอมีเวลาที่จะไปเที่ยวแบบว่าไปสัมผัสกับชาวรามันถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยก็จะมอบให้ทางคุณไพศาลพี่ไพศาลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษา
จีนโบราณเนี่ยบอกว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งในเรื่องมะพร้าวน้ำหอมท่านจอมยุทธนี่เองจอมยุทธเป็นจอมยุทธจอมยุทธในเรื่องมะพร้าวน้ำหอมถ้ามะพร้าวน้ำหอม GI มะพร้าวน้ำหอมที่อร่อยเนี่ยต้องถามกลเม็ดเคล็ดลับจากพี่ไพศาลซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่นี่เลยขอเป็นลูกศิษย์ด้วยคนค่ะสิพี่ขอสวัสดีพี่ร่วมเดินทางละไมไปกับ OR บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาสิทธิ์พร้อมแล้วค่ะพวกเราทุกคนที่จะมาเป็นชาวสวนมะพร้าวใช่แล้วครับต้องขอคำแนะนำสิทธิ์ที่เลยช่วยสั่งสอนพวกเราด้วยนะคะด้วยความยินดีครับสวนเรามีเนื้อที่20ไร่นะครับตั้งอยู่ตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับเนื้อที่20ไร่เราแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนผลิตลูกเขียวเพื่อป้องกันโรงงานนะครับกับการทำพันธุ์นะครับการทำพันธุ์นี่เรามีต้นที่ทำพันธุ์อายุประมาณ17ปีครับพันธุ์ที่เอามาปลูกที่นี่ได้มีอะไรคะจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่นส่วนที่นี่เป็นแบบส่วนบ้านต่อบ้านภูมิปัญญาจากเอามาจากอีกอำเภอหนึ่งของอำเภอบ้านแพ้วนะฮะตอนนั้นทางญาติที่ทางโลเคปลูกเอาไว้ก่อนแล้วเราได้นำพันธุ์มาครับผมมันมีชื่อไหมคะสายพันธุ์สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมโดยทั่วไปของที่บ้านแพ้วนี่เรียกพันธุ์ก้นจีบครับก้นจีบหรือตูดจีบครับการเพาะพันธุ์ของเรานะครับเราใช้ต้นแม่พันธุ์ที่อายุมากกว่า10ปีขึ้นไปมาทำการเพาะพันธุ์ปล่อยมาให้ลูกแห้งจนผิวเป็นสีน้ำตาลเอาลูกต้นแม่พันธุ์ลงมาแล้วเราก็ปาดหัวเพื่อให้น้ำชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นครับครับเนี่ยคุณเพิ่งเป็นวิธีการตัดมะพร้าวนะครับต้องให้ลงน้ำอย่างเดียวพี่ไม่อยากให้มันช้ำก็คือเราต้องตัดลงน้ำถูกต้องครับและหลังจากพี่ลงน้ำแล้วเราทำอะไรต่อคะเราจะขนย้ายขนลำเลียงเป็นตามลำน้ำเพื่อขึ้นรถไปสู่โรงงานครับคุณน้ำพึ่งครับเนี่ยครับหลังจากที่เราไปเดินในสวนเราชมชิมกันแล้วครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทั้งสิ้นนะครับเป็นการแกะสลักยอดมะพร้าวนะครับทำแกงอะไรด้วยนะป้าน้องแกงส้มค่ะแกงส้มอันนี้คือลูกมะพร้าวที่เราส่งเข้าโรงงานมีวิธีการปั้นอันนี้เหรอคะครับก็เห็นคุณน้ำผึ้งทานจากมะพร้าวจากลูกที่ง่ายๆแล้วแต่นี้เราจะมาทานกันแบบจากต้นครับยากๆครับดูดสดๆจากต้นเลยนะครับคุณน้ำผึ้งจริงครับโอ้เด็ดเลยหวานมากอันนี้มันมีความบริสุทธิ์จริงๆหวานไหมหวานไหมจริงเหรอหวานจริงๆมันจะต่างอะไรขนาดนั้นจริงหวานจริงๆพอเข้าปากนะโดนลิ้นปุ๊บหวานเลยหวานไหมหวานไหมหวานมากพอโดนลิ้นปุ๊บหวานเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวจากใบนะครับเราก็มาทำเป็นการสารหมวกเพื่อให้ร่มรื่นเวลาเดินเข้าสวนนะครับคุณน้ำผึ้งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมะพร้าวบอนไซเหรอคะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวครับคุณน้ำผึ้งหลังจ
ากที่เราไปเรียนรู้เรื่องการแบบทำสวนมะพร้าวจากพี่ไพศาลแล้วเนี่ยใช่คือคิดอย่างเดียวว่าสำหรับไซส์มินิอย่างเราทั้ง3คนไม่เหมาะกับต้นมะพร้าวลักษณะแบบนี้ค่ะพี่เก็บยากอ่ะมันต้องมันต้นแบบว่าเตี้ยๆแบบให้มันเหมือนมินิอย่างเราต้องให้พี่เขาเข้าใจว่าเราอ่ะเนี่ยนะแบบเป็นยังไงมันลำบากไหมอ้าวเป็นขอโทษเตี้ยนะด้วยอ้าวแกแกไปไหนไปติดตรงนั้นอ้าวไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วพี่เอาพี่เพื่อนวันนี้เราขอบคุณสิทธิ์เราก่อนดีกว่าค่ะสิทธิ์ครับครับขอบคุณนะคะเช่นกันครับจะรอวันเจริญเติบโตนะคะต้นไม้อีก3ปีนะคะวันที่17ธันวาคมนะคะปี2566จะมาเยือนไหมจะรอ3ปีแล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนอย่าเพิ่งพูดถึง3ปีเอาพรุ่งนี้ก่อนแหมผู้ใหญ่ไม่ใช่สิไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่านผู้ว่าค่ะท่านผู้ว่าเนี่ยบอกแล้วแนะนำว่ามาถึงที่สุทธิสาครต้องไป7ไร่7ริ้วอ๋อที่บอกว่าชาวไทยรามันใช่สัมผัสเชื้อชาวไทยรามันวิถีชีวิตของเขาว่าเป็นอย่างไรได้เลยค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเราค่ะค่ะร่วมเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสวัสดีค่ะแม่เงือแม่บังอ่อนแม่เงือระอาวนะคะแม่เงือระอาวอีกรอบนะคะเรียกคุณอ่อนเฉยๆก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะเรามาอยู่ที่ชุมชนไทยรามัน7ริ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตต่างๆเดี๋ยวครูออนจะพาคุณน้ำผึ้งและก็ทีมงานนะคะไปไหว้พระธาตุบนพระบรมธาตุเจดีย์ของเราก่อนนะคะเจดีย์นี้ชื่อว่าพระบรมธาตุเจดีย์วัด7ริ้วค่ะทีนี้สร้างเมื่อราวๆปี2540คุณน้ำผึ้งทีนี้ข้างบนเนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเราก็ได้ประทานมาจากเลขาของสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่าค่ะรูปแบบของสถาปัตย์ก็คือเป็นแบบของมอญซึ่งเป็นทรงระฆังคว่ำนะคะชุมชนของเราเนี่ยคือเป็นมอญ 100% นะคุณน้ำผึ้งเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วมาน่ะคือเราอพยพมาจากมอญทางท่าทรายกับบ้านเกาะที่เป็นมอญที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมอญ7ริ้วเราทีนี้มอญทางท่าทรายกับมอญทางบ้านเกาะเนี่ยก็คืออพยพมาจากเมาะตะมะหรือบ้านหมู่บ้านกรรมวักนะคะในรัฐมอญในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาเล่ากันว่าที่นี่คือปลาชุกชุมมากนะคะ7ริ้วแล้วเนี่ยปลาชุกชุมมากโดยเฉพาะปลาช่อนทีนี้เขาแล่ปลาช่อนเขาบอกว่าเพื่อตากแดดนะคะเป็นริ้วๆแล่ได้ตั้ง7ริ้วก็คือปลามันตัวใหญ่มากตั้งนั้นมาเขาเลยเรียกว่าถิ่น7ริ้วตั้งนั้นเป็นต้นมาค่ะเกี่ยวกับอะไรบ้างตอนแรกผมร้องเกี่ยวกับไหว้ครูครับเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็อีกตอนนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับดีใจที่คุณน้ำผึ้งได้มาเยี่ยมชมของชุมชนเราครับแล้วก็เกี่ยวกับความเป็นมอญรวมตัวกันนานแล้วหรือยังคะรวมตัวกันเข้าปีที่4แล้วครับเป็นการฟื้นฟูของคณะวัยรุ่นนะครับแต่ก็นำทีมจากผู้ใหญ่ผู้อาวุโสจากชุมชนครับผมนี่ทยามอญเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงกับชุมชนชาวรามันค่ะ
ก็คือเหมือนกับเป็นการละเล่นพื้นบ้านของเราของชาวมอญอย่างหนึ่งฮะเล่นคล้ายๆลำตัดกับคุณน้ำผึ้งก็มีการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายกับหญิงการแต่งกายเนี่ยนะคะของชาวมอญนะคะผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะแต่งกันยังไงชาวมอญมีเอกลักษณ์หนึ่งอย่างก็คือการที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาชาวมอญเวลาจะไปวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าสบายต้องห่มสบายเสมออย่างเจ้าอาวาสองค์เก่านะเขาบอกว่าเขาจะเอ็ดนะคะเขาจะเอ็ดลูกหลานมอญที่ไม่ห่มสบายมาวัดก็บอกว่าเหมือนควายไม่มีเขาเขาว่างั้น เขาเปรียบเทียบอ่ะเปรียบเทียบว่ามันไม่สง่างามเอาเสียเลยอะไรประมาณนี้อย่างสบายเมื่อก่อนโน้นนะคะผ้าสบายมอญของเราเนี่ยก็พัฒนาจากผ้ากำมะริดนะคะซึ่งเรามีหลักฐานเป็นผ้าสบายเก่าอายุประมาณ100กว่าปีมาแล้วค่ะก็คือผืนนี้ค่ะกำมะริดนะคะผ้ากำมะริดเขาเล่าว่าอย่างนี้ว่าคนที่ปักเป็นต้นฉบับเขาว่าเป็นคนจีนในตลาดมหาชัยแล้วก็ปักผ้าอย่างนี้เป็นต้นฉบับไปประมาณ 4-5 ผืนที่เราปรากฏในจังหวัดสมุทรสาครนะพี่เนาะค่ะแต่ว่าเรามาพัฒนาลายให้เป็นปัจจุบันเนี่ยเราแต่ลายก็เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ต้นฉบับก็คือมาจากผ้ากำมะริดแบบนี้ทีนี้ลายโดยทั่วไปคุณน้ำผึ้งจะมี2ลายโดยหลักๆนะคะแต่ทุกผ้าของผ้าสบายมอญเขาจะเรียกว่ายาเถลิมโตะเป็นผ้าที่พัฒนาจากขอบของโตะเพราะฉะนั้นเราเห็นที่ไหนก็แล้วแต่เราจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นผ้าที่พัฒนาจากขอบของโตะโตะมันเป็นเหมือนพานเชิงอะไรนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นลายประดิษฐ์ลายให้มันเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นเป็นไงคะคุณน้ำผึ้งรักมอญได้ยังคะที่มาชมมอญวันนี้ค่ะคนมอญน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วก็ที่ชื่นชมนะคะแล้วก็รู้สึกชื่นใจก็เพราะว่าเห็นทางคนมอญนะคะแล้วก็แบบว่าอย่างมาจนถึงรากลึกมาถึงเยาวชนของที่นี่ที่ร่วมกันในการสืบสานวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งในการรักษาวัฒนธรรมของตัวเองอย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะใช่เขาบอกว่ารู้จักและจะรักมอญใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณครูบังออนมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวมอญมาที่นี่ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของงานหัตถกรรมการปักผ้านะคะมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังค่ะมาเรียนรู้นะคะวิธีการปักผ้ากับชาวมอญที่นี่เขาปักได้ละเอียดมากๆปักละเอียดเหมือนอย่างที่ใช้ฝีเข็มของจักรเลยอ่ะโอ้โหแบบสวยงามจริงๆแต่ก่อนจะจากกันนะคะอยากจะทราบว่าถ้าเป็นแบบให้พูดคำว่าและพบกันใหม่เป็นภาษามอญต้องพูดคำว่าอะไรคะตอยเชอร์กะมอยนะตอยเชอร์กะมอยนะแล้วพบกันใหม่นะเอาพร้อมๆกันมา1 2 3ตอยเชอร์กะมอยนะ